กมเมื่อวานเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกได้ว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการวอลเลย์บอลไทยก็ได้ในการแพ้เกาหลีใต้1-3เซตก่อนหน้านั้นเกาหลีใต้โอ้โหแพ้มาเยอะมากตั้งแต่ปี2021นะครับไม่ชนะในวีเอลมาประมาณ30นัดครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยก็โอ้โหให้เกาหลีใต้นะครับเอาชนะไปได้1-3เซตนะครับคือไม่แน่ใจว่าเราแพ้เกาหลีใต้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเจอกันกับเกาหลีใต้เราชนะเกาหลีใต้ได้แทบจะตลอดอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะเราเคยแพ้เกาหลีใต้เนี่ยน่าจะคัดโอลิมปิกตอนคัดโอลิมปิกที่โคราชถ้าจำไม่ผิดนะที่เราชิงตั๋วไปสุดท้ายอ่ะตอนนั้นที่ยุคของคิมยังเล่นอยู่นะคิมยอนคยอนนะครับเราก็แพ้ไปตอนนั้นนะครับซึ่งถ้าดูจากผู้เล่นต้อมติดตามมาตลอดอยู่แล้วผู้เล่นของเกาหลีใต้เนี่ยคือเอายังเป็นชุดเดิมไหมหรือว่าคือเขามีชุดยุคที่เขาเก่งเลยอ่ะนะครับก็หายไปแล้วก็ผลิตมาใหม่แล้วก็แพ้อย่างที่ต้อมบอกนะครับแพ้แทบจะ20-30นัดใช่ไหมใน VNL เนี่ยแล้วมาเป็นชุดนี้ในชุดปัจจุบันนะครับฝั่งตรงข้ามคือทีมไทยโอเคเราเห็นมีการเปลี่ยนแปลงบ้างคือมองแล้วเนี่ยเอ้ยมันถึงขั้นที่เราแพ้ได้จริงๆไหมกับมาตรฐานเกาหลีใต้ที่กำลังปูขึ้นมาแล้วก็ทีมไทยที่จริงๆแล้วก็ยังมีตัวหลักแล้วก็มีดาวรุ่งขึ้นมาครับก็เอาจริงๆสำหรับเกาหลีใต้ชุดนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากชุดที่แล้วมากนะครับชุดเมื่อปีที่แล้วนะครับเปลี่ยนแค่เฮดโค้ชเท่านั้นนะครับเฮดโค้ชเขาใช้เฮดโค้ชจากปอร์โตริโกนะครับซึ่งผมว่าตอนนี้มันอยู่ที่ของเราแล้วคือเกาหลีใต้เขารู้ว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเรากำลังมีปัญหาอยู่นะครับไม่รู้แหละว่าปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยมาขยายความแล้วกันซึ่งเกาหลีใต้เขาก็หมายมั่นเลยนะครับว่าการเจอทีมชาติไทยเนี่ยเขาจะต้องการเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเหมือนถ้าเรากลับกันถ้าปีที่แล้วเนี่ยเราเจอเกาหลีใต้เราก็หวังว่าโอเคเราอาจจะเก็บเขาได้ซึ่งเราก็ทำได้เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ไม่ดีนะครับแต่พอมาปีนี้เกาหลีใต้เขารู้แล้วว่าระบบของไทยเหมือนจะมีปัญหานะครับแล้วเขาก็ทำได้จริงๆซึ่งโอเคตัวผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเช่นเดียวกับทีมชาติไทยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแต่ว่าอยู่ที่ความมั่นใจนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้เกมหน้างานด้วยที่เป็นปัญหานะครับคือตอนนี้เฮดโค้ชเขาเปลี่ยนไปใช้เฟอร์นันโดโมราเลสครับเข้ามาคือตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนละเขาชนะไทยได้หลังจากนี้น่าสนใจว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับส่วนทางทีมชาติไทยเนี่ยเราก็ต้องกลับมามองตัวเองแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าฟอร์มการเล่นของนักกีฬาไหมหรือว่าเป็นที่เรื่องของการแก้เกมของโค้ชนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วแฟนลูกยางก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแก้เกมช่วงพักครึ่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับแก้เกมเหมือนโค้ชชาติอื่นหรือเปล่าครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคือถ้าเราดูตัวนักกีฬาของเราเองครับเราก็รู้อยู่ว่าหลายๆคนเล่นในลีกต่างประเทศแล้วนะครับถูกไหมใช่แล้ววิธีกีทั้งนั้นเลยนะคือไปก็บึ้มบึ้มก็แชมป์ใช่ไหมกับทางฮิเมจิดีสองใช่ไหมฮิมพิชยาก็แบกคุโรเบะมาตลอดครับนะครับแล้วก็อาเพียวสนามนี้เพียวไม่ได้มาแต่ว่าชัชชูออนชัชชูออนอะไรพวกนี้คือเขาไม่ดีกีหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมาเล่นในวีเอ็นแอลเนี่ยมันกลับเป็นเกิดอะไรขึ้นแล้วกันกับทีมชาติไทยตอนนี้นะครับให้วิเคราะห์ต้อมผมว่าเรื่องของโค้ชยังไงเริ่มที่โค้ชก่อนเลยเพราะว่าโค้ชโดนหนักก่อนเลยครับโค้ชยะโอ้ช่วงนี้โค้ชยะหนักจริงๆนะครับผมว่าเอาจริงส่วนตัวนะโค้ชยะผมว่าเขาก็อยู่กับทีมมานานเอาจริงเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่โค้ชออสเขาเป็นเฮดโค้ชเนี่ยนะครับโค้ชยะโค้ชด่วนเขาก็เป็นสตาฟกันมาเรื่อยๆอยู่ตั้งแต่คัดโอลิมปิกตอนนู้นเลยนะครับอยู่มาเรื่อยจนพี่ด่วนขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชโค้ชยะก็เป็นหนึ่งในทีมงานแต่พอปีที่แล้วนะครับโค้ชยะเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ไปทำทีมชายนะครับไม่อยากเดินทางกับทีมหญิงนะครับแต่ว่าเขาซ้อมเขาอยู่ด้วยกันก่อนที่จะกลับมาปีนี้เขาก็มีโอกาสได้เตรียมที่จะทำอายุ23เพื่อเอเชียนอินดอร์แล้วสุดท้ายก็ต้องมารับงานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องของการแก้เกมอาจจะไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับสำหรับทางโค้ชยะโอเคเขาอาจจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วแหละนะครับสำหรับในเรื่องของการแก้เกมแต่ว่าเมื่อเรามองกับทีมอื่นที่เขาแก้เนี่ยทำไมเขาแก้ได้นะครับอันนี้ตรงนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆคือเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแฮชแท็กใน X นะหรือว่าใน Twitter เลยนะนะครับคือแต่การเป็นว่าเป็นแฮชแท็กของแฮชแท็กสมพรออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กของวอลเลย์บอลหญิง
คือเป็นเรื่องที่มีคนสนใจได้รับความนิยมในประเทศไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับสำหรับแฟนวอลเลย์เนี่ยนะครับก็หลายคนก็อย่างที่ต้อมบอกอ่ะอาจจะมองว่าเอ๊ะการแก้เกมเนี่ยมันดูยังไม่ใช่มันมีมาตั้งแต่นี้แล้วพี่มันมีมาตั้งแต่ตอนนัดที่แคนาดาที่เราจำกันได้คือไม่ใช่แคนาดาหรือเซอร์เบียใช่ไหมที่เราแต้มรู้สึกว่าเหมือนจะนำห่างอยู่ใช่ไหมแล้วเปลี่ยน3คนมันเป็นกระแสในโซเชียลที่พี่ยาบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยน3คนนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เซอร์เบียเขาไล่มาแล้วสุดท้ายแซงเราเข้าวินนะครับก็มันเริ่มมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วที่เขาพูดกันครับนะครับสุดท้ายแล้วก็เนี่ยนัดนี้นัดหนึ่งเกาหลีใต้คือไฟที่มันเริ่มที่จะไหม้มันกลายเป็นจุดระเบิดไปแล้วตอนนี้คือมันก็มีเรื่องราวของนักกีฬาด้วยนะครับเราเห็นปฏิกิริยาตอบเขาเรียกว่าอะไรในทีมมันดูเอาว่ามันดูเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเราเห็นอริยบทนะครับของชาชูออนในสนามในเรื่องของการเปลี่ยนตัวตอนนั้นเป็นยังไงต้อมก็จริงอันนี้สมพรแฮชแท็กสมพรออกไปเนี่ยตอนนี้ผมว่ามันก็น่าจะอยู่อีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าเรื่องของระบบการจัดการที่โอเคเปลี่ยนมาโค้ชด่วนไม่ทำแล้วก็ย้อนกลับไปว่าทำไมถึงเอาโค้ชยะเข้ามานะครับคือใช้โค้ชยะก็ไม่ได้ต่างจากโค้ชด่วนเพราะว่าเขาก็อยู่กันแบบนี้มานานนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องควันหลงที่พูดกันในเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยเรื่องของตอนถ่ายทอดสดจะมีประโยคที่รู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบรรยากาศในทีมนะครับที่ชาชูออนเนี่ยเขาพูดนะครับในช่วงที่พูดในช่วงพักเวลานอกขอเวลานอกใช่ไหมครับนะครับเขาพูดประมาณว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอสักครู่นึงนะเหมือนกับว่าเขามีพูดอยู่นะชาชูออนใช่ไหมใช่ใช่ก็ตอนที่เหมือนว่าทีมมันรวนอ่ะเหมือนว่าอันนี้ที่จับใจความนะที่พี่จับใจความก็คือว่าเหมือนแบบเฮ้ยก่อนที่จะเปลี่ยนลงไปน่าจะทบทวนตำแหน่งก่อนไหมใช่ใช่ประมาณนี้ไหมใช่พูดประมาณนี้นะครับก็พูดในเชิงที่ว่าจะเปลี่ยนใครลงไปนะครับขอให้ทบทวนตำแหน่งก่อนซึ่งโอเคในการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาไม่ได้พูดกับทางพิยะนะครับเหมือนเขาก็พูดกับเพื่อนร่วมทีมแหละแต่ว่าในบริบทของประโยคนั้นอ่ะจะสื่อถึงใครอ่ะนะครับอันนี้สื่อถึงใครอ่ะตามตรงก็น่าจะสื่อถึงการเปลี่ยนตัวแหละนักกีฬาด้วยไหมนักกีฬาด้วยคือนักกีฬาคนที่ลงไปก็ต้องรู้ตัวเองใช่ต้องรู้ตัวเองว่าให้ช่วยกันเตือนด้วยเปลี่ยนตัวลงไปก็ช่วยกันเล่นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนก็อาจจะไปจับใจความว่าคนยาปะพูดถึงคนยะนะครับแต่ว่าจริงตอนนั้นเนี่ยเขาก็พูดปลุกใจเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับแต่ในเชิงบริบทเนี่ยอาจจะสะท้อนไปถึงโค้ชยะนะครับคือตอนนี้เวลาแพ้เนี่ยโค้ชโดนก่อนแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็โอ้โหเป็นประเด็นที่พูดถึงเยอะนะจริงๆมันมีคลิปใช่ไหมที่ทำข่าวกันไปเนี่ยมีคลิปที่มีการโพสต์ในสตอรี่ด้วยใช่ไหมใช่นะครับก็เรื่องของปัญหาในทีมสเต็ปแรกคือเรื่องของชัชออนที่พูดแล้วก็เรื่องของออมสินนะครับที่รีพายสตอรี่นะครับคือมันจะอาจจะมีแฟนผมไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนคลับหรือใครนะครับแชร์สตอรี่แล้วก็แท็กมาทางที่ออมสินศศิภาพรเรื่องของเต็มที่แล้วแบกโค้ชต่อไปซึ่งในประโยคที่เขียนว่าแบกโค้ชเนี่ยจริงถ้าเราเป็นนักกีฬาเราเห็นประโยคนี้มันไม่ควรเราก็ไม่ควรที่จะรีพายสตอรี่มาโอเคอาจจะดูหน่อยนะครับว่าเป็นประโยคอะไรเป็นบริบทอะไรที่แชร์ออกมาเนี่ยมันจะเกิดดราม่าแล้วสุดท้ายเนี่ยพอแชร์ออกมาเนี่ยเป็นดราม่าจริงเพราะว่าแฟนลูกยางเขาก็รอมอนิเตอร์อยู่แล้วรอดูอยู่แล้วไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube Plus Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ